สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูกับข้าวค่ะเป็นแกงเขียวหวานทะเลนะคะมีซีฟู้ดทั้งกุ้งหอยแล้วก็ปลาหมึกนะคะวิธีการทำง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะสำหรับส่วนผสมของแกงเขียวหวานทะเลนะคะก็จะมีกุ้งหอยแมลงภู่ปลาหมึกมะเขือเปราะกะทิน้ำเปล่าพริกแกงเขียวหวานพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบน้ำปลาน้ำตาลปี๊บใบมะกรูดและใบโหระพาค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะเราจะมาทำแกงเขียวหวานทะเลกันเลยนะคะก็อันดับแรกก็ใส่กะทิลงไปนิดนึงนิดเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะผัดกะทิกับพริกแกงก่อนโอเคจะหกเดี๋ยวรอให้กะทิร้อนนิดนึงอันนี้การที่เรานำพริกแกงนะคะมาผัดกับกะทิก่อนนะคะก็จะช่วยให้พริกแกงมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นตัวพริกแกงเขียวหวานอันนี้ปอเคยทำเอาไว้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะสามารถเข้าไปหาดูได้นะคะโอเคกะทิเราเริ่มเดือดแล้วอันนี้ปอใช้กะทิเป็นหัวกะทินะคะเป็นกะทิกล่องแต่ถ้าเกิดใครซื้อเป็นกะทิสดมาก็อาจจะใช้แบบช้อนเอาหัวกะทิเนี่ยค่ะมาผัดกับพริกแกงนะคะใส่พริกแกงลงไปเลยเบาไฟนิดนึงอย่าให้ไฟแรงมากค่ะพอเริ่มแห้งเราจะเติมกะทิลงไปอีกนิดนึงพอเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อสัตว์นะคะอันนี้เป็นกุ้งสดปอผ่าหลังเรียบร้อยแล้วแกะเปลือกนะคะก็ใส่ลงไปผัดด้วยแล้วก็ปลาหมึกค่ะก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็บั้งนะคะใส่ลงไปเลยส่วนหอยแมลงภู่นะคะอันนี้นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปอยังไม่ใส่ลงไปเพราะว่ามันมีเปลือกด้วยหรือบางคนที่แบบไม่อยากให้มันติดเปลือกนะคะก็อาจจะแกะเอาแต่เนื้อก็ได้แต่อันนี้เพื่อความสวยงามเราก็เลยใส่เปลือกลงไปด้วยให้มันติดเปลือกนิดนึงเวลาจัดจานจะได้น่ารับประทานนะคะเดี๋ยวผัดให้เนื้อสัตว์ของเราสุกก่อนพอกุ้งกับปลาหมึกนะคะเริ่มสุกแล้วไม่ต้องรอจนสุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้มแกงไปเนี่ยมันจะทำให้สุกเนื้อสัตว์เนี่ยสุกเกินไปนะคะเราก็จะเติมกะทิลงไปทั้งหมดเลยอันนี้เนื่องจากเราใช้กะทิกล่องนะคะที่เป็นหัวกะทินะคะก็เลยจะเติมน้ำเปล่าลงไปด้วยเล็กน้อยระหว่างนี้เราก็จะปรุงรสกันนะคะใช้น้ำตาลปี๊บค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำปลานะคะทีนี้ก็รอให้แกงเดือดสักนิดนึงค่ะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปอ
แล้วก็มะเขือเปราะนะคะที่หั่นผ่าสีเอาไว้นะคะแบบนี้ระหว่างที่เรายังไม่นำมาแกงเนี่ยให้เราแช่น้ำเอาไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้มะเขือดำนะคะก็ใส่ลงไปเลยถ้าใครที่ไม่ชอบให้มะเขือแบบสุกๆนิ่มๆ นะคะก็ใส่มะเขือเปราะที่หลังสุดก็ได้แต่ถ้าเกิดใครชอบมะเขือนิ่มๆก็เอาใส่ลงไปได้เลยนะคะส่วนหอยแมงภู่ที่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบนะคะแล้วก็ใบโหระพาค่ะโอเคพอเดือดนะคะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเขียวหวานทะเลของเรานะคะก็ตกแต่งด้วยยอดโหระพาสักนิดนึงเพื่อความสวยงามนะคะใครที่ชอบรับประทานซีฟู้ดนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะง่ายมากๆเลยเป็นกับข้าวที่ใครๆก็ทำได้นะคะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ